เขาคว้าหินได้ก้อนหนึ่งตีเข้าที่หน้าผากของคนตายครับหินเนี่ยนะตีอีก 7-8 คนก็ลุมกระทืบครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโกบอยคลัชครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการเพื่อนข้างในครับตอนนี้มีโอกาสมาดูเขากับกิจกรรมวันนี้วันวาเลนไทน์พอดีวันนี้เราบันทึกเทปในวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็กิจกรรมเพิ่งเสร็จไปในเรื่องของการพิธีจดทะเบียนสมรสคุณได้ไปดูเขาปะเนี่ยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปดูนะครับสวัสดีครับน้องสามสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคดีความเป็นไงบ้างต้องบอกก่อนนะครับ FC ทุกท่านคอมเมนต์มาว่าโกบอยพูดเยอะโกบอยทำไมพูดไม่ให้คนอื่นพูดบ้างต้องบอกก่อนน้องๆบางคนเนี่ยเขาไม่กล้าพูดบางคนเขาตื่นกล้องแล้วเราก็เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดหรือการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะไม่พูดอะถ้าเราไม่ถามคุณลองคิดดูว่าคนเพิ่งมาเจอกันอะฝาดมันจะคุยฝาดจะทำอะไรได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาถึงจะไว้ใจแต่สิ่งนี้เวลาโกบอยมาถึงปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่จัดมาให้ปุ๊บมาเจอครั้งแรกแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคดีเป็นยังไงมาเจอแล้วก็มาคุยเลยเพราะฉะนั้น FC บางคนบอกว่าโกบอยพูดเยอะอยากให้นักโทษพูดมั่งเอาถ้าเป็นว่าโกบอยไม่พูดเลยนะให้นักโทษให้พี่เขาพูดนะวันนี้ทั้งวันเขาก็พูดไม่เสร็จจริงอ่ะสามใช่ครับมาร์ควันนี้คุณละลายพฤติกรรมผมไปจิตอาสาครับนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคุณโดนคดีอะไรครับผมร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตายครับทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายครับผมโดนตัดสินมากี่ปีกี่เดือน4ปี2เดือนครับคิดว่าน้อยไหม4ปี2เดือนนี่มันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเยอะอยู่ครับทำไมอ่ะทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีทำร้ายร่างกายครับครับอย่างนึงผมโดนลูกร่วมเฉยๆครับอ๋อโดนร่วมครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเดี๋ยวอยากก่อนจะเล่าเหตุการณ์นะเรื่องราวของคุณชีวิตพ่อแม่พื้นฐานครอบครัวพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมครับอยู่ด้วยกันครับเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในหมู่บ้านก็สมบูรณ์ในระดับนึงอ่ะกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันครับพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรครับทำนาค้าขายแล้วก็เลี้ยงหมูขุนนะครับที่เลี้ยงส่งออกให้เชียงเนื้อครับเท่าที่โกบอยดูหน้าตาเรายังเด็กอยู่เลยอ่ะครับเรียนอยู่แม่ตอนที่เกิดเหตุเรียนอยู่ระดับชั้นป.2ครับครับแล้วไปเกิดเหตุยังไงก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนึงในจังหวัดชัยภูมินะครับครับออกมาก็เมาครับวันนั้นเกิดเขม่นกันเขาเห็นเข้ามากับผู้หญิงคนนั้นเราแอบปลื้มอยู่วิเลยเขาเรียนอยู่วิทยาลัยเดียวกันกับเราครับนั่นหมายถึงว่าเขาพากับแฟนครับแต่ผมแอบปลื้มแฟนเขา อะไรมานี้แล้วคุณแอบปลื้มหรือคุณแอบชอบแอบชอบแบบเขาเดินผ่านหน้าแผนกผมบ่อยก็เซลเขาบ่อยประมาณนี้ครับก็คุณหมั่นไส้เขาวันเนี้ยก็ไม่ได้หมั่นหรอกครับแต่วันนั้นผมเมาครับผมเดินไปชนแก้วเพราะว่าทำท่าทางหึงใส่ผมอะไรประมาณนี้แล้วผมก็เลยคิดว่าเมาแล้วออกไปผมน่าจะไม่จะต่อยเขาสักทีแล้วก็แยกย้ายอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วทีนี้พอผมต่อยเขาทีนึงแล้วไม่เป็นแล้วก่อนที่คุณจะไปต่อยคือโอเคละคุณไปชนแก้วกับผู้หญิงถูกไหมผู้ชายก็ฟืดฟัดฟืดฟัดครับแฟนเขาก็ฟืดฟัดเป็นเรื่องปกติอ่ะครับถ้าเป็นแฟนคุณก็ฟืดฟัดครับถูกไหมล่ะเราก็เป็นหึงหัวธรรมดาแต่คุณก็อาศัยแบบพวกเยอะวันนั้นเขาไปกี่คนเขาไป 3-4 คนครับแล้วคุณน่ะผมก็ไป10กว่าครับ10กว่าแต่ว่าตอนนั้นผมเดินไปกับน้อง2คนไปชนที่โต๊ะเขานั่งอยู่พอชนเขาฟืดฟัดแล้วคุณออกมาออกมาจากพอผับเลิกครับผับเลิกก็ออกมาอยู่หน้าผับผมก็ต่อยเขาทีนึงต่อยเขาเลยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเขาพูดอะไรคุณให้คุณไม่สบายใจไหมไม่ครับผมก็เดินไปต่อยเลยคุณเดินไม่ต่อยเลยเหรอเราพื้นฐานเราเป็นนักเลงเหรอเป็นเด็กเกเรเหรอหรือว่าไม่ครับ uh-huh. แต่ว่าวันนั้นเมาครับด้วยพิษสุราครับดื่มเมาแล้วทำให้เราขาดสติมี FC กบอยบอกว่าถามว่าถ้าเมาอ่ะคุณบอกว่าเมาแล้วคุณไม่ได้ยังคิดคุณขาดสติบางคนถามนะโทษนะเมาแล้วมึงกินขี้ได้ไหมที่เขาถามว่าแบบเนี้ยกินไม่ได้หรอกครับก็เมาไม่ถึงขาดสติถึงขนาดนั้นเมาก็เมาในระดับนึง รู้เรื่องแต่ว่ามันจะเบลอนิดนึงไม่ถึงขั้นจำอะไรไม่ได้ครับมันเกิดจากความเราหมั่นไส้ด้วยอะไรประมาณนี้แหละครับประกอบกันหลายอย่างที่ทำให้เราคิดถึงจุดนั้นได้ให้ทำอย่างนั้นได้อะไรประมาณนี้ครับแต่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้ครับก็คือไปต่อยเขาครับหลังจากต่อยเขาแล้วทำไงต่อต่อยแล้วกราบหน้าเดือนหน้าผับครับก็เดินออกมาแยกแล้วเขาเดี๋ยวต่อยแค่ครั้งเดียวฝั่งนู้นสู้ปะไม่สู้ครับมีคนตายครับคนเสื้อแดงเดี๋ยวดิยังไม่ตายก่อนคุณต่อยก่อนผมต่อยแล้วผมก็เดิน
ถอยออกมาแค่นั้นแหละครับแล้วการมาแยกการมาแยกเพื่อนเขาอีกคนนึงเดินมาชี้หน้าผมผู้เสียชีวิตเดินมาชี้หน้าผมว่าเหมือนเขาจะจำผมได้เรียนแผนกเดียวกันกับผมแต่ผมจำเขาไม่ได้ผมเมาตอนนั้นครับแล้วก็การก็ห้ามเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วผมก็ไปเอารถน้องผมก็อยู่ข้างๆกันถามว่ามีอะไรพี่ผมบอกมีเรื่องน้องผมก็ตามออกไปเลยคนเดียวตามออกไปไปถีบเขาถีบใครอ่ะถีบคนที่ผมต่อยกับคนเสื้อแดงที่ชี้หน้าผมอ่ะโอ้โหแต่ผมยังไม่ไปตอนนั้นอ่ะเพราะผมออกไปเห็นเหตุการณ์เห็นน้องผมโดนขึ้นคอมแล้วอ้าวไอ้น้องคุณไปเดียวครับไปคนเดียวแล้วหายไปพักนึงผมตามออกไปไปเห็นน้องผมโดนขึ้นคอมผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเขามองหน้าผมคิดว่าไปวิไลเนี่ยเขาต้องไม่เล่นกับผมแน่อะไรประมาณนี้ผมเลยขี่รถเลยไปเลยที่เขาตีกันที่น้องผมโดนขึ้นคอมแล้วอีกคนนึงที่ขึ้นไปกับผมอ่ะวิ่งกลับมาช่วยคนที่โดนขึ้นคอมอยู่ครับแล้วทำไมคุณต้องขี่เลยไปทำไมคุณไม่ช่วยคนขึ้นคอมอ่ะก็ผมไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ได้คิดว่าจะทำร้ายเขาอ่ะแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้กลัวเขาจะโกรธอะไรเราประมาณนี้อ้าวแล้วเพื่อนเราโดนขึ้นคอมอยู่ที่ไปช่วยเราอ่ะทำไมเราไม่ช่วยเพื่อนก่อนมีน้องผมกลับมาช่วยแล้วผมกลัวผู้หญิงเขาจำผมได้อะไรประมาณนี้ก็ยังห่วงลูกเราอยู่นะครับยังห่วงว่าจะไม่เล่นกับปูอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้น้องที่ว่าอีกสิบกว่าคนอ่ะไปส่งเพื่อนเมาอยู่โรงแรมกลับมาเจอเหตุการณ์พอดีเลยเป็นจังหวะที่ฟุกมากมาพร้อมกันพอดีเข้ามาลุมกระทืบสองคนนี้เลยเข้ามาลุมกระทืบครับโอ้โหผมนั่งอยู่บนรถนะตอนนั้นอ่ะได้แค่ดูพอไม่ถึงนาทีครับลุมทำร้ายกันคนนั้นเตะคนนี้ต่อยคนที่ผมต่อยเขาครั้งแรกอ่ะบาดเจ็บเฉยๆไม่ตายแต่คนเสื้อแดงที่ขี้หน้าผมนอนสลบไปกับพื้นเลยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนที่มาถีบเขาแล้วรถล้มน้องผมอ่ะคนแรกที่มาขึ้นคอมครับเขาคว้าหินได้ก้อนนึงตีเข้าที่หน้าผากของคนเสื้อแดงที่ตายเอาหินเนี่ยนะบริเวณนั้นตีครับแล้วทีนี้สลบลงไปครับแล้วอีก 7-8 คนก็ลุมกระทืบครับไม่คิดว่าเขาจะตายนะครับตอนแรกอ่ะแล้วเขาก็นิ่งไปผมก็เลยบอกพอเธอไปเธอเราก็เลยไปต่อไปเที่ยวร้านนั่งคิวต่อไปนั่งต่อไปคุยกันว่าจะไงแล้วก็แยกย้ายกันครับครับรู้ไหมว่าเขาเสียชีวิตไม่รู้ครับมารู้ตอนไหนมารู้ตอนตำรวจจับครับจริงเหรอตีสี่ตีกันตีสองสามสิบห้านาทีตีสี่ครึ่งอ่ะครับตำรวจไปจับผมที่ห้องถามผมว่ามึงใช่ไหมผมถามงงผมก็งงผมไปทำอะไรมึงใช่ไหมตีกันอยู่ถนนข้าวสวยเขาว่าอย่างนี้ครับผมก็บอกตอนนี้ตอนแรกผมไม่รู้พอเขาถามไปถามมาผมก็บอกครับแล้วเขาจับผมไปโรงพักถามว่าเพื่อนอยู่ไหนตอนแรกผมก็ไม่รู้แล้วทีนี้เขาก็สืบถามว่าเพื่อนที่เหลือไปอยู่ไหนก็พักโรงแรมอยู่พาไปหาเพื่อนพามาเขาก็มาบอกมาเล่นโทรศัพท์ครับเห็นเขาแชร์กันเห็นเขาอายพี่เพื่อนพี่น้องร่วมสถาบันอะไรมาเนี่ยผมก็งงว่าผมก็คิดในใจว่าอ๋อเขาตีกันตายอีกแล้วเหรอแต่เราสถาบันเดียวกันถูกป่ะครับผมก็งงว่าทำไมถึงตายที่ที่เราตีกันเลยตอนแรกครับยังไม่รู้อีกว่าคนที่เราตีตายไม่รู้ไม่รู้เลยครับพอตำรวจบอกว่านี่แหละที่จับพวกมึงมาผมเลยตกใจร้องไห้เกือบทุกคนนะครับคิดแล้วโอ้ชีวิตกูเป็นไงติดคุกแน่งานนี้อะไรประมาณนี้ครับพ่อแม่เป็นไงด่าแน่อะไรประมาณนี้ครับเป็นเพราะอะไรถ้าเราจะสรุปจากเหตุการณ์นี้เป็นเพราะความหึงหวงอะไรประมาณนี้คุณไม่หึงเนี่ยจะใช้คำว่าหึงหวงไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เป็นแฟนเขาเป็นเพราะเล่าไงผมว่าเพราะเล่าอยู่แล้วเมาแล้วผมเหมือนแบบไม่มีสติครับแบบอยากออกลูกนักเลงแบบเห็นใครทำอะไรผิดตายไม่ได้เดินชนก็ไม่ได้อะไรวันนี้ถ้าเมาถ้าไม่เมาก็ไม่เป็นครับเหรอครับเหตุการณ์นี้มันทำให้สอนเรื่องราวคุณนะผลปรากฏว่าคุณก็โดนร่วมเป็นคู่คดีครับไอ้คนใครเป็นตกลงใครเป็นคนฆ่ากันเนี่ยร่วมกันหลายคนเป็นน้องเยาวชนครับที่เอาหินตีหน้าผากครับแล้วตกลงงานนี้รวบตำรวจรวบไปได้กี่คนในแก๊งผู้ด้วยได้8คนครับเป็นเยาวชน3คนบรรลุนิติภาวะแล้ว5คนครับคือทั้ง8คนเลยสรุปรวบไปทุกคนโดนหมดแต่คุณโดนหนักหน่อยโดนหนักหน่อยเพราะเป็นพี่เขาแล้วก็เป็นคนก่อเรื่องเริ่มแรกได้ครับเป็นตัวเปิดเป็นทั้งเปิดแล้วทั้งปิดเลยมั้ยเป็นจำเลยที่1อ่ะครับคุณเป็นจำเลยที่1เนาะครั้งนี้มันจะสอนอะไรเราบ้างครับสอนให้เราคิดว่าต่อไปออกไปทำได้ออกไปนี่ต้องมีสติทำอะไรต้องมีสติยังคิดก่อนทำเพราะทำแล้วมันออกเสียใจแล้วมันเอาคืนไม่ได้ครับถ้าพลาดมาแล้วอยากฝากถึงน้องๆเยาวชนครับรุ่นหลังไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเวลามีเรื่องมีอะไรกันชอบต่อยชอบตีกันครับทุกวันนี้บ่อยมากเลยครับฝากถึงครับชีวิตนักเลงครับไม่ตายก็ติดคุกครับแล้วคุณถือว่าคุณเป็นนักเลงผมก็ว่าผมไม่นักเลงครับแต่ว่าเพื่อนฝูงมีเรื่องนี่ผมขาดไม่ได้ครับต้องออกหน้าต้องรับช่วยเพื่อนต้องมีผมอ่ะถ้าเพื่อนฝูงมีเรื่องอะไรมาครับแล้วออกจากนี้ไปคุณคิดว่าคุณจะใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆหรือไม่หรือจะกินเหล้าแบบเดิมหรือว่าใช้ชีวิตปกติคิดว่าจะไม่ใช้หรอกครับทางพ่อทางแม่ก็หาการหางานไว้ให้หมดแล้วว่าออกไปจะให้ทำอะไรประมาณนี้ครับอาชีพของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนฝูงก็ห่างหายไปเยอะแล้วครับเป็นไงแล้วเพื่อนมาเยี่ยมมั้งไหมมาฝากความมาเฉยครับเพราะว่าเขาเยี่ยมไม่ได้ครับเขียนจดหมายมาเล่นมาอะไรกันเฉยครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาชดใช้กรรมนี้เนาะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมไหมที่เราไปทำเขาแล้วคุณคิดไหมว่าหนึ่งชีวิตที่คุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนฆ่าแต่คุณอาจจะอยู่ในส่วนร่วมคุณคิดไหมว่าผลกรรมที่คุณทำขึ้นมามันไม่รู้ผมบอกว่ามันไม่แน่ใจว่าแค่นี้มันจะชดใช้กับที่สิ่งที่คุณทำไว้หรือเปล่าอนาคตบั้นปลายชีวิตคุณอาจจะเจอกับทอบโทษนะผมบอกแค่คุยว่าคุณอาจจะมีครอบครัวพอคุณมีครอบครัวแล้วอาจจะส่งผลกับลูกหรือคนที่คุณรักหรือใครก็ได้แล้วคุณจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดคนที่คุณรักแล้วมาเป็นอาจจะต้องเสียชีวิตแล้วมาเป็นแบบที่คุณไปทำกับเขาไว้ก็
็รู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธแค้นคนที่เขาทำประมาณนี้ครับมันไม่ต่างกับคนที่คุณทำเขาเนาะญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นคุณไปโอโหสิกรรมแล้วไปจุนเจือช่วยเหลือญาติเขาบ้างไหมอ่ะไปครับผู้ปกครองไปครับครับผู้ปกครองไปช่วยอะไรบ้างครับไปช่วยงานศพพ่อกับแม่ไปครับของคู่คดีผม8คนก็ไปหมดทุกคนครับไปช่วยงานแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาครับคนละหลายแสนครับเห็นอกเห็นใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้ออกไปแล้วก็ครูบอยอยากให้เอาชีวิตคุณที่มาใช้ชีวิตกี่ปีที่ผ่านมาที่คุณโดนตัดสินแล้วมาอยู่ในนี้เนี่ยให้มันเป็นบทเรียนให้สอนกับหลายๆคนอยากจะสอนกับตัวคุณเองด้วยว่าตัวคุณเองต่อไปเนี่ยถ้าคุณยังคิดจะทำผิดหรือคุณยังไปกินเหล้าแล้วจะทำให้ชีวิตรู้ว่าถ้าเรากินเหล้าแล้วร่างกายเราจะต้องขาดสติอีกแล้วต้องมาทำแบบนี้คุณก็จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในนี้ต่อสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ในคลิปนี้ฝากถึงพ่อแม่ครับที่คอยมาเยี่ยมมาฝากเงินให้ผมตลอดระยะเวลา2ปีมานี้ผมฝากถึงพ่อกับแม่ดูแลสุขภาพตัวเองดีรอผมออกไปผมจะบวชให้ท่านครับแล้วก็ตั้งใจทำงานครับเลิกเกเรเลิกซนครับดีเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับน้องสามครับก็สุดท้ายแล้วท่านนายนะฮะดูเทปนี้มีความคิดเห็นยังไงกับหนุ่มเลือกร้อนคิดว่าเห็นบอกว่าเรื่องราวคุณนี้มันเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่พักนึงนะครับเป็นข่าวข่าวโด่งดังอยู่แปดโจชัยภูมิครับอ๋อแปดโจชัยภูมิไหมภูมิใจไหมเด็กกับเรื่องแบบนี้ก็ไม่ภูมิใจครับดังในทางที่เสียครับก็ไม่โอเคไม่โอเคครับใครที่ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยขอบคุณที่รับชมและติดตามครับโอบายคลาสครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับน้องหนังครับสวัสดีครับ